สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ด้วยฮะแล้วก็เชียร์มาสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยนะครับคือจริงๆคลิปมันออกมาเมื่อเช้ามืดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการพูดถึงกันไปจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็เอามาพูดถึงกันหน่อยในช่วงเย็นแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสโมสรแมนยูก็ได้มีการปล่อยคลิปเปิดตัวคริสเตียโน โรนัลโด้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยภาพการฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะครับเรื่องของภาพเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับทางโอเลกุน่าโซชานะครับหรือว่าภาพคู่แหละที่จะมีการแบบเป็นถ่ายแบบหลักฐานนะครับเรื่องของการเซ็นสัญญากันไปนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของโรนัลโด้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันแล้วก็มาชมภาพกันไปพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอแบบ2แบบนะเท่าที่ผมได้เห็นก็คือเป็นคลิปที่โรนัลโด้เดินออกมาจากบริเวณห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เดินออกมาที่บริเวณที่จะเดินเข้าไปสู่สนามการแข่งขันนะครับแล้วก็มีคำพูดเล็กน้อยนะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะครับส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์กับทางเวสต์บาวซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนยูแล้วก็เป็นอดีตนักเตะเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมของโรนัลโด้ด้วยนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์กันแล้วก็โรนัลโด้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการกลับมาสู่สโมสรแมนยูนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีหลายบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจแต่ว่าหนึ่งบทสัมภาษณ์สำคัญนะครับที่แฟนบอลเนี่ยให้ความสนใจที่สุดเนี่ยก็คือเหมือนกับเวสต์บาวเนี่ยพยายามถามโรนัลโด้ครับว่าเนี่ยการกลับมาทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกครั้งเนี่ยเป็นการพิสูจน์ตัวเองหรือว่าเป็นการทำอะไรหรือเปล่าหรือคุณมีแนวทางอย่างไรในการกลับมาเนี่ยนะฮะโรนัลโด้ก็บอกว่าคือเหตุผลที่ผมกลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาเพื่อพักร้อนครับคืออย่างที่เขาบอกไปแล้วครับการที่ผมกลับมาเนี่ยหรือว่าโรนัลโด้กลับมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะซึ่งการกลับมาของเขาเนี่ยก็คือการคว้าแชมป์รายการสำคัญร่วมกับแมนยูนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันครับว่าผมเนี่ยเคยสวมเสื้อแมนยูมานานหลายปีแต่ผมเนี่ยกลับมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์อีกครั้งนะครับซึ่งทุกคนที่เนี่ยก็คือที่สโมสรเนี่ยเพียบพร้อมมากครับทั้งความสามารถทั้งเรื่องของความกระหายการที่จะลุ้นแชมป์ต่างๆนะครับซึ่งผมเองก็พร้อมเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมที่จะลุยไปข้างหน้านะครับผมพร้อมแล้วนะครับมันคือโอกาสที่ดีของผมนะครับเพื่อแฟนบอลเพื่อสโมสรแล้วก็เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งครับว่าผมพร้อมแล้วผมคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของทีมต่อไปในอีก 3-4 ปีข้างหน้านี้นะครับนี่คือสิ่งที่โรนัลโด้การันตีครับว่าการกลับมาของเขาเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็อาจจะมีบางมุมมองนะครับที่มองการกลับมาของโรนัลโด้เนี่ยก็คือการกลับมาพักร้อนนะครับการกลับมาที่ไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยโรนัลโด้เขาบอกว่าเขาเอาจริงนะครับไม่ได้มาเพื่อพักร้อนนะกลับมาเพื่อพาทีมกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของโรนัลโด้แบบคร่าวๆนะครับนะที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนี้นะครับส่วนยูเซนโบลต์เนี่ยก็เป็นอดีตนักวิ่งชื่อดังนะครับที่เราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยูเซนโบลต์เนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของสโมสรแมนยูด้วยนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยหรือว่าพูดถึงคริสเตียโน โรนัลโด้กับการกลับมาครั้งนี้นะฮะซึ่งยูเซนโบลต์เนี่ยมองว่าระดับโรนัลโด้เนี่ยคงน่าจะมีการแขวนสตั๊ดหรือว่าเล่นไปจนถึงอายุ12ปีได้เลยนะครับนะซึ่งยูเซนโบลต์ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นจนถึงอายุ42ปีได้เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักษาความฟิตไว้อยู่เสมอแล้วก็อยู่ในระดับที่เหนือกว่านักเตะอายุน้อยหลายคนอีกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทแล้วก็อุทิศตัวลงไปเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ว่ามันมีผลตอบรับอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ยูเซนโบลต์ให้สัมภาษณ์ผ่าน BBC นะครับซึ่งอย่างที่เราพูดกันนะครับในวัย30กว่าของโรนัลโด้เนี่ยถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับนักเตะ20ต้นบางรายเนี่ยโรนัลโด้เนี่ยยังดูแข็งแกร่งกว่าเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ชัดเจนสำหรับโรนัลโดมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายเรื่องของความฟิตเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเกิน 100% เสียอีกนะครับสำหรับเรื่องของความฟิตต่างๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมก็มองว่ามีโอกาสไปได้นะ40กว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าจะไปอยู่สโมสรไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโรนัลโดเช่นเดียวกันแต่ว่าคนที่วิเคราะห์กันออกมาก็คือดิมิทาบาบาตอฟแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปที่อองโตนีมาร์เซียลนะครับบาบาตอฟเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการกลับมาของโรนัลโดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีจริงๆแต่ว่ามันก็มีผลกระทบด้านลบกับนักเตะบางรายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการกลับมาของโรนัลโดเนี่ยทำให้สถานการณ์ของมาร์เซียลเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่จะต้องเจ็บปวดที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราเนี่ยก็ยังไม่ทราบอะไรที่ชัดเจนนะครับมันก็ได้แต่มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานานั่นแหละบางทีมาร์เซียลอาจจะทำเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนนะครับโดยการทำงานอย่างหนักมากขึ้นในสนามนะฮะเพราะว่าการกลับมาของโรนัลโดเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะช่วยให้ทุกคนในทีมเนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาก็ได้แต่ในกรณีของมาร์เซียลเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ลงเล่นมากเท่าที่ควรเนี่ยผมก็มองว่าการเลือกย้ายออกของมาร์เซียลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นี่คือสิ่งที่บาบาตอฟเนี่ยพูดตามตรงเลยนะครับก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับนามาร์เซียลเนี่ยผลงานที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าขึ้นๆลงๆอยู่นะครับแล้วก็ซีซั่นณปัจจุบันเนี่ยเจดอนซานโชย้ายมาแมนยูเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วนะที่จะต้องมาเบียดแย่งกับเจดอนซานโชกับมาร์เซียลเนี่ยมันทับตำแหน่งกันอยู่แล้วนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่โดยตรงมาร์เซียลอาจจะเลื่อนไปเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ได้แต่ก็ยังมีเจ้าหนุ่มเมสันกินบูธอีกยังมีเอเดนสันคาวานี่อีกมันก็ยากอีกนะครับคือปกตินะครับมันก็ยากอยู่แล้วทีนี้โรนัลโดกลับมามันก็ยิ่งแต่ยากไปอีกนะครับเรื่องของโอกาสการลงเล่นก็ต้องทำใจหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปแหละบอตก็บอกอยู่บางทีมาร์เซียลอาจจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาอีกครั้งก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับบาบาตอฟก็ยังได้มีการเชื่อมโยงไปในเรื่องของการจัดทัพของโอเลกุน่าโซชาด้วยครับสิ่งนี้ก็ได้เป็นห่วงครับคืออาจจะเป็นปัญหาเลยก็ว่าได้ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ดูดีมากๆก็ตามแต่เมื่อคุณมีนักเตะอย่างเช่นเจดอนซานโชนะครับมาร์คัส แรชฟอร์ดเมสัน กรีนวูดอองโตนี มาร์เซียล คาวานี่หรือโรนัลโดที่เพิ่งย้ายกลับมาเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนแฮปปี้นั่นแหละนะฮะแฮปปี้แน่นอนเมื่อมีขุมกำลังแนวรุกแบบนี้อยู่ในทีมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คุณเนี่ยปวดหัวได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีนักเตะบางคนที่ไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับโอกาสการลงสนามที่แบบไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือปัญหาหรือว่าหน้าที่ของผู้จัดการทีมจะต้องจัดการให้ดีที่สุดครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาการลงสนามรวมถึงทำให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีความสุขไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะก็จัดอย่างไรล่ะนะครับตัวเลือกแนวรุกถ้าเกิดมันไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าพร้อมกันหมดเนี่ยจัดยากมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะอัดไปแนวรุก3มันก็ยากอยู่ดีแหละนะครับก็โอ้โหดูดิมีซานโชมีแรชฟอร์ดกรีนวูดมาร์เซียลคาวานี่โรนัลโดเนี่ยโรนัลโดเนี่ยเขาการันตีตัวจริงอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะไปดรอปเขานะครับซานโชเราซื้อมาในราคาสูงจะไปดรอปซะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่อีกนะครับแรชฟอร์ดกลับมาเนี่ยก็โอ้โหเบียดยากมากๆครับเจ้าหนูเมสัน กรีนวูดก็กำลังผลงานทำได้ดีคาวานี่เองก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญเหมือนกันนะครับจัดยากอย่างที่บาบาตอฟว่านะฮะส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับควรจัดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้น่าจะมีนักเตะรายอื่นอีกอย่างลินการ์ดอย่างเงี้ยนะครับก็ยังอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของสถิติกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับทำเนียบการแอสซิสต์มากที่สุดของสโมสรแมนยูนะครับมีอันดับอย่างไรกันบ้างเอา 1-4 นะครับอันดับ1ยังคงเป็นไรอันกิกนะครับแอสซิสต์ไปทั้งหมด175แอสซิสต์นะครับอันดับ2เป็นเวลูนี่ครับแอสซิสต์ไปทั้งหมด146แอสซิสต์อันดับ3เป็นนานี่ครับแอสซิสต์ไปทั้งหมด73แอสซิสต์แล้วก็อันดับ4เนี่ยเป็นคริสเตียโนโรนัลโด69แอสซิสต์นะฮะแล้วก็มีอันโตนิโอวาเลนเซียอันดับ5 62แอสซิสต์ซึ่งโรนัลโดมีโอกาสที่จะทำแอสซิสต์แซงหน้านานี่นะครับนะเพราะว่าโรนัลโดยังอยู่กับแมนยูต่อไปแน่อีก 2-3 ปีนะครับก็มีโอกาสแซงอยู่แต่ว่าจะแซงเวลูนี่ได้ไหม146แอสซิสต์ก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับเวลาจะพอหรือเปล่านะฮะส่วนเรื่องของเจมี่คาร์ไรเกอร์นะครับเจมี่คาร์ไรเกอร์ก็เป็นอดีตแนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกลับมาของโรนัลโดครับว่า การกลับมาของโรนัลโดเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับตำนานนักเตะแล้วก็แฟนบอลแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีการพูดถึงการกลับมาของโรนัลโดในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะมากๆมันทำให้หลายๆส่วนเนี่ยแฮปปี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเตะรายนี้เลยแล้วก็สำหรับทุกคนด้วยนะครับโอเคโรนัลโดกลับมามันเป็นทิศทางบวกในหลายๆด้านก็จริงครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็แอบคิดไม่ได้ว่าอาจจะเป็นผลกระทบด้านลบของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับก็รอติดตามกันว่าด้านลบนั้นจะหมายถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซอร์เล็กฟูสันนะครับแล้วก็บรรดาบอร์ดของแมนยูผู้จัดการทีมงานของแมนยูหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีการนัดประชุมกันเล็กๆน้อยๆนะครับในร้านอาหารนะครับนะก็ไม่รู้นะว่าประชุมกันเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าคือมีทั้งป๋ามีทั้งเดลเลนเฟเชอร์มีทั้งเดวิดกิลนะครับซึ่งเป็นอดีต CEO ของทีมนะครับแล้วก็เอ็ดวูดเวิร์ดนะฮะระดับสูงทั้งนั้นแหละก็ได้มีการนัดประชุมกันนะครับก็อาจจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการกลับมาโรนัลโดหรือเปล่านะครับหรือแนวทางซีซั่นใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ